คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้ง022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Update กับผมบันตินภัทรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ซึ่งได้มีการจัดงานการประกาศรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563บรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ได้มีการจัดงานการประกาศรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563รางวัลคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จโดยชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักร่วมกับสถานีวิทยุเสียง3ยอดซึ่งในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลมากมายในส่วนของด้านความงามคุณขวัญละดารุ่งเรืองกิจาผู้บริหารบริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดเจ้าของแบรนด์ PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์พร้อมด้วยตัวแทนที่มาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้กันอย่างมากมายค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นอันดับแรกก็คือรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้รับเกียรติได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากอยากให้ตัวแทนทุกคนของเราได้มารับนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราพามาล่ะก็คือจะเป็นมนุษย์เงินล้านของบริษัทนะคะที่พามารับวันนี้ก็คืออยากให้แบบว่าทุกคนได้รับด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขด้วยกันค่ะค่ะก็แบรนด์ของเรานะคะก็คือจะเป็นบริษัทแล้วเนาะบริษัท PKD สยามเซอร์วิสจำกัดนะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มความงามนะคะก็ที่ทำการตลาดได้ดีมากที่สุดเลยค่ะก็จะเป็นเกือบทุกตัวเลยนะคะที่ตอนนี้กำลังตีตลาดทั่วประเทศแล้วก็ขยายต่างประเทศด้วยแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่มันมีโควิดนะคะเราก็ขยายในต่างประเทศขยายในประเทศไปก่อนนะคะก็ถามว่ามาขายแบรนด์นี้ได้ก็เป็นระยะเวลา32เดือนนะคะก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เมื่อวัยนี้นะคะเราก็สามารถที่จะซื้อเงินสดนะคะซื้อรถเบนซ์เงินสดจากการขายสินค้าของบริษัท PKD ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับเนาะในแบรนด์นี้แล้วก็นะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายได้นะครับตอบโจทย์มากเลยนะครับในเรื่องของออนไลน์ครับผมก็สามารถทำให้น้องแอนมีรายได้ที่เป็นหลักได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างทีมได้ค่ะค่ะก็เราตัวน้องแอนเองก็สามารถที่จะมีรายได้ที่แบบว่าจากที่ไม่เคยมีเงินเก็บก็มีเงินได้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จคือมีรถแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็จะสร้างทีมไปพร้อมๆกันค่ะรู้สึกแบบว่าดีสุดนะครับเนาะจากที่เรามีรายได้เป็นเพียงแค่เดือนต่อเดือนแต่ตอนนี้ผมมาทำบริษัทที่ PKD นะครับมีรายได้วันต่อวันเงินเข้าทุกๆเวลาเลยคือเราดึงดูดแบบตรงนี้แล้วชีวิตของพวกเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมคือรู้สึกดีใจนะคะคือจากคนที่ไม่มีอะไรเลยที่เดินเข้ามาหาเราแล้วเราสามารถสร้างให้เขามีอาชีพมีรายได้เสริมนะคะโดยเฉพาะมีสามารถพลิกผันชีวิตจากคนไม่มีเงินคนล้มเหลวและสามารถประสบผลสำเร็จอย่างนี้ก็ออกรถเบนซ์ป้ายแดงจากคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะออกรถเบนซ์เหมือนกันฝั่งโน้นก็คือเราก็รู้สึกดีใจเนาะที่ทำให้ตัวแทนหลายๆคนประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนในแบรนด์แล้วก็มาอยู่กับแม่ทีมเก่งๆแบบนี้ต้องทำยังไงได้บ้างคะค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนของบริษัทเรานะคะก็สามารถทักตัวแทนได้เลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถติดตามที่เพจบริษัท PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะหรือว่าเฟซของพายเองก็ได้ขวัญระดารุ่งเรืองกิจานะคะแล้วก็จะมีเฟซหลักๆเลยที่แบบเป็นของตัวแทนที่เด่นๆนะคะแล้วก็จะมีแบบอย่างเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสามารถติดตามได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศงานรับรางวัลกินรีทองนะครับมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563นะครับเรียกว่ารางวัลในครั้งนี้นะครับเป็นรางวัลที่ให้คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จนั่นเองต้องติดตามกันเลยนะครับว่าแต่ละคนที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้จะมีผลงานอะไรออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการ IPM Update ของเรานะครับจะรายงานให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอนที่สำคัญนะครับรายการ IPM Update ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM Update กับผมบันเทนพัฒน์แล้วนะครับบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ